พูดถึงเรื่องค่าเงินบาทเมื่อสักครู่บอกพอดีเลยว่าอาจจะใช้เรื่องของการดูแลค่าเงินบาทนะครับมีผลพอสมควรเพราะทองคำมาไปไกลแล้วฮะในตลาดโลกนะแต่บ้านเรายัง 20,000 กว่าบาทอยู่เองอ่ะที่ขึ้นไปรอบที่แล้วเนี่ยนะฮะคือช่วงก่อนนั้นนี่บาทแข็งใช่นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อกี้แอบเห็นเลยก่อนเช็คเข้ามามันร่วงลงมาสัก 1,390 กว่าเหรียญเองใช่ฮะอยู่ที่ 1,300 1,290 กลางๆนะครับแต่ว่าบาทก็อ่อนมาสรุปสุดท้ายเนี่ยก็ยังพอมีลุ้นครับ 20,000 ประมาณสัก 21,000 กว่าบาทเนี่ยใครถือทองคำอาจจะยังได้ลุ้นครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดนะครับที่หลายคนสนใจครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้าทองขึ้นมาแรงจริงๆแต่เจอบาทแข็งสวนเข้าไปนะเป็นทองคำเป็นรูปของเงินบาทบ้านเราก็เลยไม่ค่อยไปไกลเท่าไหร่ครับนายกสมาคมค้าทองคำคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีบอกว่าตอนนี้ทองคำตลาดโลกปรับฐานฮะพอมิถุนายนเนี่ยขึ้นมาเป็น 10% เลยเทียบกับต้นปีแล้วก็ทำสถิติสูงสุดในรอบ8ปีเลยนะครับตอนนั้นก็ 1,439 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับแล้วก็ตอนนี้ต่ำกว่า 1,400 แล้วอยู่ที่ 1,390 กลางๆนะครับซึ่งราคาทองที่เพิ่มขึ้นก็มาจากที่ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยเศรษฐกิจโลกอาจจะชะลอตัวมีความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางคืออะไรที่เป็นความกังวลเนี่ยเงินก็ไหลมาทองหมดนะครับคุณจิตติประเมินบอกสั้นๆทองน่าจะอยู่แถวๆนี่ฮะ 1,375 ถึง 1,445 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับแต่ว่าถ้าทะลุ1,445ไปได้อาจจะไปเจอกันนู่นเลยฮะเรียกกลมๆ 1,500 ดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่บอกว่า 1,500 เนี่ยไม่น่าจะเกินไปกว่านี้แล้วแหละเพราะปัจจัยบวกมันก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยนะครับส่วนทองคำในประเทศครับอยู่ที่ประมาณ 2,300 ถึง 2,500 สูงสุดคุณจิตติมองว่าไม่น่าจะเกิน 21,000 บาทส่วนประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ MTS โกลแม่ทองสุขคุณหมอกฤตชลัตหิรัญยสิริครับบอกว่าช่วงสิ้นปีราคาทองโอ้มองใกล้ๆกันนะฮะ 1,450 ถึง 1,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับก็จากนี่ฮะธนาคารกลางแต่ละประเทศจะมีการทยอยลดอัตราดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดทองคำพุ่งไป 1,500 จริงๆตามที่คาดการไว้ทองก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 21,300 บาทนะครับคือแปลว่าทั้ง2ท่านมองว่าประมาณสัก 21,000 เนี่ยได้เจอแน่อาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่มองว่าคือถ้าเป็นแม่ทองสุขในมองว่าตลาดโลกปีหน้าทองคำยังน่าจะเป็นขาขึ้นอยู่เพราะว่าธนาคารกลางแต่ละที่เนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเงินเข้ามากระตุ้นสภาวะเศรษฐกิจทองน่าจะไปต่อได้ค่ะนะมองกันไว้ว่าเป็นยังไงรอดูแล้วกันนะปลายปีซื้อตอนนี้ไป1,500ก็ดีใจแล้วฮะ